ต่อกันที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองโควิด -19 นะครับโดยศูนย์บริการสาธารณสุข12จันทเที่ยงเนตรวิเศษได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยวิธีการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิดนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMHTTA และชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงครับ